สนับสนุนโดย Lotus รู้สึกดีๆทุกวันที่ Lotus ซึ่งสถานการณ์น้ำล่าสุดขณะนี้นะคะก็ทำให้เขื่อนเจ้าพระยายังคงปรับอัตราการระบายน้ำอยู่ที่ 3,000 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีต่อเนื่องไปจนถึงวันที่13ตุลาคมนี้นะคะขณะเดียวกันค่ะปริมาณน้ำที่อยู่ทั้งเหนือเขื่อนและท้ายเขื่อนตอนนี้เกิน 3,000 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแล้วแล้วก็ยังมีมวลน้ำเหนือที่ไหลเข้ามาเติมในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและล่าสุดก็มีรายงานคันกั้นน้ำทั้งในพื้นที่สิงห์บุรีแล้วก็ชัยนาทแตกได้รับความเสียหายสถานการณ์น้ำหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรนะคะรวมไปถึงกรมชลมีแผนในการบริหารจัดการน้ำอย่างไรบ้างวันนี้เราจะไปสอบถามกันนะคะกับทางด้านของรองอธิบดีกรมชลประทานท่านทวีศักดิ์ธนะเดโชพลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านรองอธิบดีครับครับสวัสดีครับคุณเกศคุณภาวินีและผู้ชมทุกท่านครับค่ะวันนี้พูดถึงเรื่องของการที่เขื่อนเจ้าพระยาได้ปรับการอัตราการระบายน้ำที่ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนถึง13ตุลาคมนี้จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ไหนบ้างคะท่านคะครับอย่างนี้ครับก่อนจะถึงผลกระทบที่จะนำเรียนนะครับเรามีความจำเป็นต้องระบายน้ำนะครับที่ท้ายเขื่อนประมาณสัก 3,000 นะครับตอนนี้ประมาณสัก 3,080 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่ทับเขื่อนเจ้าพระยาก็เนื่องจากว่าปริมาณน้ำนะครับที่มาจากแม่น้ำปิงนะครับตอนนี้ 1,214 มีแนวโน้มลดลงนะครับก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ดีขึ้นแต่ทางของฝั่งแม่น้ำน่านเองที่เราวัดที่ N67 ที่ชุมแสงครับแนวน้ำแนวโน้มคือทรงตัวอยู่ที่ 1,367ประกอบกับมีปริมาณน้ำนะครับที่มาสมทบจากแกกังประมาณสัก300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่ทำให้ปริมาณน้ำนะครับที่ C2 เองนะครับที่จุดก่อนจะถึงสแกกังจะมีปริมาณที่ปิงกับหน้ารวมกันนะครับอยู่อัตรา 3,094 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรวมกับสแกกังก็เป็นประมาณ 3,300 เราระบายน้ำนะครับออกซ้ายขวานะครับประมาณสัก440ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะเราก็ต้องระบายมีความจำเป็นต้องระบายใช้เพียงประมาณ 3,000 นะครับ80ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสถานการณ์นี้นะครับก็ถือว่าทางตอนเหนือนะครับที่ C2 แนวโน้มทรงตัวมีแนวโน้มลดลงนะครับความจำเป็นต่างๆครับเราออกซ้ายขวาด้านซ้ายเองนะครับโดยเฉพาะออกทางคลองชัยนาทป่าสักเนี่ยเราเข้าได้เพียงประมาณ34ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งสองทั้งฝั่งตะวันออกนะครับเหตุผลที่เข้าน้อยเนื่องจากว่ามีปริมาณน้ำนะครับที่มาจากแถวสระโบดแถวลพบุรีมีฝนตกนะครับเพราะคลองชัยนาทต้องแบกน้ำหนักนะครับในการรับน้ำที่ท้ายประตูครับไปต่างๆของทางคลองไม่ประตูข้อกระเทียมขึ้นถึง200ลูกบาศก์เมตรต่อทีประกอบกับนะครับมีปริมาณน้ำที่ระบายจากเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์ในอัตราที่900ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับตรงนี้แล้วก็ท้ายเขื่อนใช้เขื่อนป่าศักดิ์ใช้เขื่อนพระราม6ก็ระบายมาสัก1,000ตรงนี้นะครับทำให้เราต้องลดการระบายตอนบนส่วนทั้งฝั่งตะวันตกเองนะครับก็ระบายเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ในช่วงของระหว่างทางแม่น้ำสะจีก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะครับเราระบายในเต็มที่เลยเราไปเล่นการระบายที่ท้ายนะครับแถวท้ายประตูพญาโดยแถวจังหวัดนครปฐมเนี่ยติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำในการเร่งระบายออกสู่อ่าวไทยนะครับตรงนี้เองนะครับผลกระทบนะครับก็อย่างที่ว่าระบาย700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกระทบแถวบางบานนะครับแถวบางไทรปัจจุบันเองครับระบายที่ 3,000 ก็กระทบนะครับพื้นที่นอกขันกั้นน้ำนะครับแล้วก็แถวตั้งแต่ชัยนาทสิงห์บุรีนะครับอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีแล้วก็กรุงเทพนะครับอันนี้เป็นพื้นที่นอกขันตรงนี้เองทางกรมชลประทานก็ได้แจ้งนะครับแจ้งทางจังหวัดต่างๆท้ายเขื่อนนะครับให้ดูแลนะครับขันกั้นน้ำนะครับที่จะนำน้ำออกสู่อ่าวไทยนะครับตรงนี้อย่างต่อเนื่องนะครับตรงนี้เพราะว่ามีบางช่วงก็มีคันขาดในทางแถวอินบุรีแล้วก็ประสานนะครับไปดำเนินการที่จะปกป้องคันให้กลับสู่สภาพเดิมครับครับคือก่อนหน้านี้ที่ท่านรองทวีศักดิ์พยายามชี้แจงประเด็นต่างๆในข้อมูลทางด้านชลประทานเนี่ยก็คือต้องการจะชี้แจงเหตุผลสำคัญว่ามันมีปริมาณน้ำเหนือเนี่ยไหลเข้ามาเข้าเขื่อนเจ้าพระยามากจริงๆแม้ว่าจะพยายามระบายออกทั้งสองฝั่งแล้วก็ตามแต่ว่าปริมาณน้ำก็มีมากแต่ว่าตอนนี้ถือว่าแนวโน้มเนี่ยน้ำค่อยๆลดระดับลงถูกไหมฮะแล้วก็หลังจากนี้อาจจะต้องมีการปรับลดการระบายน้ำให้ส่งผลกระทบกับพื้นที่ท้ายเขื่อนให้ลดลงไปด้วยถูกต้องครับถ้าที่จุดวัดน้ำ C2 ตอนนี้คือทรงตัวอยู่มาสัก 3,000 นะครับ 3,050 กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเราคาดการณ์อีก3วันข้างหน้าถ้าฝนไม่ตกลงมาซ้ำนะครับตรงนี้เราก็จะแนวโน้มจะลดลงเรื่อยๆครับอ๋อฮะฮะคือตอนนี้เนี่ยคืออัตราการระบายอยู่ที่ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลทำให้ระดับน้ำเนี่ยในพื้นที่ท้ายเขื่อนหลายจังหวัดอย่างที่ท่านรองพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะระดับน้ำสูงขึ้นมาประมาณเท่าไหร่ครับระดับน้ำตอนนี้คือปิ่มตะลิ่งนะครับตอนนี้ปิ่มตะลิ่งบางที่จะต้องทำคันเล็กแล้วนะครับตรงนี้สิ่งสำคัญเองอยากจะนำเรียนว่าตัวของเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเองปกติระดับเก็บกักนะครับเราจะเก็บไว้ที่
16.5 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางครับณปัจจุบันเหนืออยู่แล้วอยู่ที่ระดับนะครับ 17.73 เมตรนะครับคือสูงกว่าปกติเรามีความจำเป็นต้องระบายน้ำเพื่อความมั่นคงของเขื่อนครับตรงนี้ครับค่ะแล้วในเรื่องของปริมาณน้ำที่ทางด้านของคลองระพีพัฒน์แล้วก็รังสิตประยูรสาขาตอนนี้ถือว่ายังสามารถที่จะควบคุมได้อยู่หรือเปล่าคะชาวรังสิตหรือว่าปทุมธานีต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะสำหรับการระบายน้ำเนี่ยทางฝั่งตะวันออกเองนะครับระบายเข้าคลองชัยนาทป่าสักนี้34.34ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทีนี้ปริมาณน้ำเนี่ยจะไปสมทบนะครับกับทางของทางแม่น้ำป่าสักนะครับอย่างเช่นระบายไป34น้ำจะออกที่ประตูโคกกระเทียมนะครับประมาณสัก211น้ำมาเพิ่มประมาณ100กว่าคิวเนื่องจากมีน้ำไซโฟหรือน้ำที่มาฝนที่ตกจากแถวลพบุรีสระบวชไหลลงที่คลองชัยนาทป่าสักเพราะฉะนั้นในการระบายน้ำจะมีการตัดยอดน้ำออกจากคลองระพีพัฒน์นะครับระพีพัฒน์แยกใต้ออกไปทางคลอง13ออกคลองพระองค์นะครับตลอดแนวเนี้ยเราใส่เข้าไปประมาณอัตราระบายวัน110ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีในการระบายเนี้ยเราจะมีนะครับเจ้าหน้าที่ชลประทานนะครับติดตามสถานการณ์น้ำตลอดคันคลองทั้ง2ฝั่งเลยนะครับเพื่อจะดูนะครับตรงไหนที่ล้นคันนะครับเราก็จะทำคันเล็กคันน้อยปกป้องไว้นะครับก็ยืนยันนะครับน้ำตัวจะไม่กระทบต่อตัวของคลองรังสิตเพราะจะออกทางนะครับจะออกทางประตูน้ำสวภาผงศรีหรือกระทั่งประตูน้ำสมบูรณ์หรือประตูน้ำท่าตัวที่สำคัญจะเน้นคือแนวดิ่งนะครับลงไปที่คลอง13ของพระองค์ครับแล้วออกคลองเทะเลครับมีจุดไหนที่เรายังเป็นห่วงอยู่ไหมครับท่านรองคือเพราะว่าเท่าที่ฟังจากท่านรองเมื่อสักครู่นี้น่ะมันมีแนวทางในการบริหารจัดการคือฟังดูแล้วสถานการณ์ยังพอรับมือได้และมีจุดไหนที่เป็นจุดเสี่ยงและน่าห่วงบ้างไหมครับสิ่งที่สำคัญที่เน้นย้ำครับจะขอความร่วมมือนะครับให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับตรวจตราคันกั้นน้ำสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตรงนี้นะครับเพราะว่าเราจำเป็นต้องลำเลียงน้ำนะครับออกไปทางเจ้าพระยาเป็นสายหลักสายอื่นเนี่ยคือถือว่าเราทำเต็มที่แล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของชนบทศักดิ์อย่างที่นำเรียนเมื่อกี้นี้หรือกระทั่งฝั่งแม่น้ำท่าจีนส่วนคลองมะขามท่าอู่ทองไปคือก็ไปออกที่อู่ทองนะครับที่แบบว่าเอาน้ำเข้าไปที่ชลประทานเฉยการระบายน้ำต่างๆครับเราระบบชลประทานเป็นหลักตอนนี้เราก็เข้าเต็มพื้นที่ทั้งหมดนะครับในคลองชลประทานของเราทำทุกวิถีทางนะครับที่ว่าจะลดปัญหากับพี่น้องประชาชนครับฮะคือทุกอย่างจะไปตามแผนถ้าหากว่าคันกั้นน้ำแข็งแรงแต่ปรากฏว่าตอนนี้ที่มีรายงานคันกั้นน้ำแตกเสียหายเนี่ยอย่างน้อยสองจังหวัดก็คือที่ชัยนาทแล้วก็สิงห์บุรีคราวนี้เราจะแก้ปัญหาเบื้องต้นอย่างไรครับครับในคันน้ำแตกตัวนี้ทางจังหวัดนะครับทางท่านผู้ว่าการจังหวัดก็ช่วยกันนะครับทุกภาคส่วนเข้าไปช่วยตอนนี้กรณีน้ำแรงเราต้องรอให้ระดับน้ำลดลงนิดนึงก่อนปริมาณน้ำแรงเพราะเกิดอันตรายเนื่องจากว่าน้ำไหลแรงนะครับตรงนี้เช่นอินบุรีตอนนี้เราก็ทางทุกภาคส่วนเลยว่าทางกรมชลนะครับทางหน่วยงานความมั่นคงก็เข้าไปช่วยเหลือกันตรงนี้นะครับค่ะแล้วอีกหนึ่งแนวทางในการช่วยกันระบายน้ำก็คือการผันน้ำไปที่ทุ่งรับน้ำค่ะตอนนี้สามารถที่จะช่วยระบายน้ำได้มากน้อยขนาดไหนคะท่านคะครับทุ่งรับน้ำอย่างนั้นเลยว่าทุ่งรับน้ำเนี่ยเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำเป็นที่การเกษตรของพี่น้องประชาชนเป็นที่เอกชนนะครับปัจจุบันนะครับเราก็นะครับศูนย์ดำเนินการน้ำบริการน้ำส่วนหน้านะครับที่ชัยนาทก็มีการมติที่ประชุมเรียบร้อยแล้วเรากรมโยธาเองซึ่งก็เอาน้ำเข้าระบบส่งน้ำระบบส่งน้ำก็ไปเชื่อมโยงกับทุ่งรับน้ำที่ลุ่มต่ำปัจจุบันเองนะครับการที่น้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำเองไม่จะเป็นฝั่งตะวันออกเนี่ยตอนนี้เข้าไปถึง 90% แล้วครับนะครับแล้วก็ในส่วนของฝั่งตะวันหรือประมาณสัก400ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับจากที่การรายงานติดตามสถานการณ์ในทุกฝั่งตะวันตกเองนะครับเข้าไปถึงประมาณ 67% แล้วหรือประมาณสัก927ล้านลูกบาศก์เมตรในภาพรวมนะครับเข้าไปแล้วประมาณ 75% นะครับที่ไหลตามระบบชลประทานเข้าไปโดยธรรมชาติของเขาเองนะครับเพราะว่าจุดต่ำสุดของในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาครับฮะดังนั้นเหลืออีกประมาณสัก 25% ถ้าคิดโดยภาพรวมเฉลี่ยนะฮะคือตรงนี้พอจะรับน้ำได้อีกขนาดไหนฮะแล้วคิดว่าสถานการณ์เนี่ยคือถ้าหากว่าไม่มีฝนตกลงมาตรงนี้คิดว่าพอจะควบคุมได้ไหมฮะตรงนี้นะครับเราเพิ่มรับน้ำจะเหลือประมาณสักประมาณอีกประมาณ 25% หรือประมาณสัก2ล้านนะครับถ้ามองดูถึง300กว่าล้านเนี่ยครับเราก็คือจะตัดยอดน้ำได้ระดับหนึ่งนะครับสำคัญคือนะครับเราต้องเอาสายตรงให้มากที่สุดนะครับเจ้าพระยาคือแนวโน้มถ้าเกิดว่าตัว C2 ที่สุดที่จังหวัดนครสวรรค์ลดลง ระดับน้ำการระบายน้ำจะลดลงตามลำดับตรงนี้นะครับอ๋อฮะฮะก็คือไปควบคุมตั้งแต่ต้นทางเลยถูกต้องเพื่อช่วยชะลอน้ำลงมาใช่ครับไม่ให้ไหลลงมาที่บริเวณด้านล่างเพิ่มแต่ทีนี้ฮะคือถ้าลองคือสิ่งที่ผมเป็นห่วงก็คือถ้าตอนนี้มันยังไม่หมดหน้าฝนดีเกิดมีฝนตกหนักมาเหมือน 2-3 วันก่อนเหมือนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอีกตรงนี้เรายังพอรับมือได้อีกไหมครับก็บริหารจัดการได้ครับตรงนี้สิ่งสำคัญนะครับอย่างนี้คือเราจะทำอย่างสุดกำลังสุด
เต็มที่เลยตรงนี้ทุกภาคส่วนช่วยกันเนื่องจากว่ามีการบูรณาการร่วมกันมีส่วนบูรณาการบริการน้ำส่วนหน้าที่ชัยนาทนะครับโดยมีทางสชเป็นคณะประธานทำงานที่สำคัญนะครับเรื่องฤดูกาลเองนะครับเราติดตามจากภาพบรรยากาศจากทางกรมอุตุคือคาดการณ์ว่าฤดูฝนจะหมดกลางเดือนที่สำคัญจะมีเขาเรียกหย่อมความกดอากาศสูงมวลอากาศเย็นจะแผ่ลงมานะครับแผ่ลงมาก็จะไล่ความเรื่องฝนนะครับฝนลงไปนะครับตรงนี้ทำให้ฝนนี้ตกลดลงสิ่งสำคัญที่ตกอยู่ปัจจุบันเองเป็นการปะทะของแนวนะครับแนวของหย่อมความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกับความร้อนเจอกันตรงนี้นะครับก็เป็นฝนลักษณะคือตกไม่หนักครับไม่เหมือนกับร่องมรสุมพาดผ่านครับครับหมายถึงหลังจากนี้ฝนจะไม่ตกหนักเท่ากับที่ผ่านมาถูกต้องครับเพราะว่าเป็นฝนตกเป็นหย่อมไม่ใช่ว่าเป็นร่องมรสุมพาดผ่านอย่างที่ผ่านมาปริมาณน้ำไม่ว่าจะเป็นทุ่งเจ้าพระยาเยอะตอนเหนือเยอะเพราะเนื่องจากว่าในเดือนสิงหาเองเนี่ยมีร่องมรสุมพาดผ่านถึง 3-4 ครั้งนะครับเดือนกันยายนประมาณ 2-3 ครั้งประกอบกับนะครับมีพายุโนรูเข้ามาซ้ำมาเติมเราอย่างเช่นว่ามาตกเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำตกที่เพชรบูรณ์ฝนตกเพชรบูรณ์น้ำก็ไหลลงเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับเพราะว่าเขื่อนป่าสักเรารับน้ำประมาณ960ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับในช่วงเวลานั้นเองก่อนที่โนรูจะมาเนี่ยเรามีน้ำเพียงประมาณ 40% เองนะครับประมาณสัก400ล้านลูกบาศก์เมตรพายุโนรูลงมาครับก็เกินนะครับตกแป๊บเดียวนะครับก็ไหลลงมาจากเพชรบูรณ์ลงมากักเก็บไว้ที่เขื่อนป่าสักครับครับค่ะแล้วอย่างพื้นที่ภาคอีสานเองคะมีตรงพื้นที่ตรงไหนที่ต้องกังวลเป็นพิเศษไหมคะในช่วงนี้ค่ะภาคอีสานเองถือว่านะครับปริมาณน้ำเนี่ยหมายถึงว่าฝนนะครับสภาพอุทกภัยจะหนักกว่าทางภาคกลางเนื่องจากว่าพื้นภาคอีสานเองครับเป็นพื้นที่รับน้ำเป็นพื้นที่ที่เยอะที่สุดนะครับมี2ใน3ลูกน้ำชีมูลเนี่ยของพื้นที่ภาคอีสานทั้งหมดลูกน้ำชีนะครับก็เรียกว่าปริมาณน้ำลดตลิ่งตั้งแต่จังหวัดชัยภูมิลงมาครับชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคาม101ยโสธรจนถึงแม่น้ำชีจดมูลนะครับตรงนี้ยาวมาสัก 1,030 กิโลเมตรนะครับแล้วเขื่อนต่างๆเองนะครับถ้าเป็นเขื่อนของชลประทานเขื่อนลำปาวเองก็ลดจากระบายแล้วถือว่าหมดเป็นช่วงของการกักเก็บน้ำแล้วกรมธนารเองโดยท่านดีก็สั่งการนะครับว่าเรื่องของเขื่อนขนาดกลางตรงไหนดูสถานการณ์ปุ๊บให้หยุดการระบายทันทีถือว่าจะเก็บน้ำไม่ใช่รูผลแล้วครับคงเหลือแต่เขื่อนระบายน้ำที่อยู่ในแม่น้ำชีไม่ใช่เป็นเขื่อนชนบทเขื่อนมหาสารคาม101วังยางจนถึงเขื่อนธาตุน้อยนะครับส่วนลำมูลเองเขื่อนกักเก็บน้ำตอนบนนี่เป็นเขื่อนลำพะเพิงเขื่อนลำตะคองนะครับมูลบนลำแซะแล้วก็ลดการระบายหรือกักเก็บไว้เลยหรือหยุดการระบายเลยส่วนของเขื่อนระบายน้ำซึ่งประกอบด้วยเขื่อนราศีทลายเขื่อนหัวนานะครับเราก็ยกการระบายทั้งหมดเพื่อเร่งการระบายน้ำทั้งสองฝั่งทีมูลเนี่ยตอนนี้น้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะที่ M7 สถานีวัดน้ำนะครับที่ทางอุบลราชธานีตอนนี้น้ำไหลประมาณสัก 5,600 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีถือว่าสูงกว่าปี62นะครับน้ำสูงกว่าพื้นดินประมาณสัก 4-5 เมตรในฝั่งวารินนะครับการระบายน้ำที่เขื่อนฝั่งมุงก็ระบายได้เต็มที่ประมาณ 7,000 กว่าลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับไหลลงโขงนะครับตอนนี้ระบายวันละไม่น้อยกว่า600ล้านลูกบาศก์เมตรครับครับแต่ก็ถือว่าเป็นช่วงท้ายสถานการณ์ช่วงของหน้าน้ำแล้วนะฮะสำหรับพื้นที่ภาคอีสานเช่นเดียวกับทางภาคกลางครับ2รูปนี้ครับครับครับชัดเจนฮะวันนี้ขอบคุณท่านรองอธิบดีครับที่มาให้ข้อมูลกับเราครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชมรายการ PNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ PNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ